มัสยิดแต่ละที่เนี่ยศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่2ที่มีการเปิดให้ร่วมละหมาดวันศุกร์ได้คืออธิบายเพิ่มเติมว่าการละหมาดวันศุกร์ก็คือเป็นการละหมาดรวมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นในการละหมาดรวมประจำสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นการละหมาดของส่วนตัววันละ5ครั้งนะฮะจากที่สำนักจุฬาราชมนตรีรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยเขามีการผ่อนปรนศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่2แล้วนะครับบรรยากาศที่มัสยิดควนลังนูรุดดีนนะครับอยู่ในเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหัดใหญ่ก็เป็นที่ที่มีทั้งชาวมุสลิมในท้องถิ่นเองแล้วก็มุสลิมต่างถิ่นเนี่ยเรียกว่ามาละหมาดจุมอะห์รวมวันศุกร์เนี่ยเป็นจำนวนมากเต็มมัสยิดแทบจะทุกศุกร์นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายเนี่ยก็ยังคงมีกฎเหล็กก่อนเข้ามัสยิดทุกครั้งคือให้อาบน้ำละหมาดมาจากที่บ้านของตัวเองเลยปกติแล้วจะมีการอาบน้ำละหมาดที่มัสยิดก็ได้คือจะมีลานให้อาบน้ำละหมาดกันนะฮะก็จะได้เป็นการไปรวมตัวกันนอกนั้นก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วถ้าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่อนุญาตให้เข้าไปละหมาดในมัสยิดอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการกำหนดจุดคุณผู้ชมดูจากพื้นก็จะเป็นจุดที่ยืนละหมาดแบบเว้นระยะห่างการปกติเวลายืนละหมาดจะยืนชิดกันเลยเรียกว่าไหลติดกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือต้องเป็นการจัดระเบียบใหม่ใช่ก็เพื่อสถานการณ์นี้ที่มีความจำเป็นนอกนั้นก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศนะครับแต่ยังคงงดกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นการรวมกลุ่มจำนวนมากอย่างเช่นช่วงนี้ยังคงเป็นเดือนรอมฎอนอยู่ก็จะมีปกติแล้วในปีก่อนๆปีอื่นๆเนี่ยจะมีการรวมตัวกันละศีลอดนะฮะแต่ปีนี้งดไม่ได้